ทุกฟังก์ชันตอบทุกคำถามรุ่นไหนจะเหมาะกับใครเดี๋ยวเราไปดูกันสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับมิ้นท์นะคะเดี๋ยวในวันนี้มิ้นท์จะมาเจาะลึกทุกฟังก์ชันของจักรยาน DYU กันนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปรู้กันเนี่ยเราจะมาเริ่มกันที่ชื่อรุ่นของแต่ละรุ่นก่อนนะคะด้านขวามือสุดจะเป็นรุ่น S2 ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นรุ่น D12 ค่ะแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นรุ่น V1 ค่ะแล้วก็น้องใหม่ของเราจะเป็นรุ่น A5 นะคะเดี๋ยวฟังก์ชันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับฟังก์ชันนะคะเราจะพูดกันในเรื่องของสิ่งที่เหมือนกันก่อนอาจจะเริ่มจากเป็นเรื่องของระบบค่ะสำหรับระบบนะคะเราจะปั่นเป็นจักรยานปกติก็ได้ค่ะหรือว่าเราจะใช้เป็นบิดไฟฟ้าก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นโหมดไฮบริดที่เวลาเราปั่นแล้วก็จะมีไฟช่วยปั่นนะคะสำหรับระบบเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ทุกรุ่นค่ะแล้วก็ความพิเศษของมันก็คือในกรณีที่แบตเตอรี่ไฟฟ้าหมดนะคะเราจะยังสามารถปั่นเป็นจักรยานปกติได้ค่ะต่อมานะคะในเรื่องของวัสดุค่ะสำหรับทั้ง4รุ่นนี้นะคะจะมีวัสดุที่แตกต่างกันสำหรับรุ่น S2 แล้วก็ D12 แล้วก็ V1 นะคะจะเป็นวัสดุที่ทำด้วยเหล็กค่ะแล้วก็ต่อมาสำหรับ A5 นะคะจะเป็นวัสดุที่ทำด้วยเฟรมอลูมิเนียมค่ะสำหรับเฟรมอลูมิเนียมนะคะจะช่วยในเรื่องของทำให้มีน้ำหนักเบานะคะและก็ยังแข็งแรงทนทานค่ะต่อมานะคะเรามาดูกันในเรื่องของจอนะคะสำหรับจอ DYU จะโชว์อะไรบ้างสำหรับตัว S2 นะคะจะโชว์แบตเตอรี่ค่ะแล้วก็สำหรับรุ่น D12 นะคะจะมีความพิเศษขึ้นมาหน่อยค่ะเราจะมีทั้งแบตเตอรี่นะคะแล้วก็โชว์ระดับความเร็วโหมดการขับขี่นะคะแล้วก็ยังมีระยะทางที่เคอร์วิ่งมาค่ะหรือว่าเลขไมล์รวมด้วยนะคะแล้วก็สำหรับ V1 นะคะจะเหมือน S2 เลยค่ะจะเป็นรุ่นที่โชว์ในส่วนของแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ A5 ค่ะจะเป็นเหมือนกับ D12 ค่ะจะโชว์แบตเตอรี่นะคะแล้วก็ระดับความเร็วโหมดการขับขี่แล้วก็ระยะทางที่วิ่งได้ค่ะต่อมานะคะมาดูกันในเรื่องของไฟค่ะไฟทั้งหมดของจักรยาน DYU นะคะไฟหน้าหลังทุกรุ่นนะคะจะมีความแตกต่างกันไปนะคะโดยที่รุ่น S2 นะคะจะมีไฟด้านหลังนะคะเป็นเมื่อเบรกนะคะไฟด้านหลังจะกระพริบขึ้นมาค่ะสำหรับแตรนะคะเราจะมีแตรทั้งหมดนะคะทุกรุ่นเลยค่ะเดี๋ยวมินจะมาลองเทสให้ดูสัก1รุ่นนะคะว่าเป็นเสียงยังไงค่ะสำหรับตัวแตรนะคะตัวนี้จะอยู่ทางด้านหน้าของจักรยานนะคะเรากดได้ถนัดมากจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันทุกรุ่นนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น V1 ค่ะต่อมานะคะพูดถึงในเรื่องของล้อจักรยานนะคะในแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีขนาดล้อที่ต่างกันไปนะคะสำหรับรุ่น S2 เนี่ยจะเป็นรุ่นน้องของเราล้อก็จะเล็กที่สุดนะคะอยู่ที่10นิ้วค่ะแล้วก็ตัว D12 นะคะกับ V1 จะเป็นขนาดล้ออยู่ที่12นิ้วนะคะแล้วก็ตัว A5 จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยค่ะล้อจะอยู่ที่ขนาด14นิ้วนะคะสำหรับตัวล้อ14นิ้วนะคะจะช่วยทรงตัวได้ดีกว่าแล้วก็จะทำให้เราขับขี่นุ่มสบายมากขึ้นนะคะในสำหรับทุกรุ่นนะคะต้องบอกว่าเป็นยางลมนะคะสำหรับในเรื่องของการปรับเบาะและแฮนด์นะคะตัวรุ่น S2 D12 แล้วก็ A5 นะคะจะสามารถปรับได้ค่ะแล้วก็ความพิเศษของตัว A5 นะคะตรงตัวแฮนด์ตรงนี้นะคะจะสามารถปรับสูงต่ำได้ด้วยค่ะแล้วก็สำหรับรุ่น V1 นะคะจะไม่สามารถปรับได้แต่ว่าสำหรับตัว V1 เนี่ยตัวด้านตัวเบาะของเขาเนี่ยจะช่วยซับในเรื่องของความนุ่มสบายนะคะแล้วก็กว้างที่สุดนะคะทำให้การขับขี่ไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้หรือว่าระยะไกลนะคะก็จะยังนุ่มสบายอยู่ค่ะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของโช๊คค่ะสำหรับตัว S2 แล้วก็ D12 นะคะจะไม่มีโช๊คค่ะตัวที่มีโช๊คจะเริ่มกันที่ตัว V1 ค่ะจะมีทั้งโช๊คหน้าและหลังนะคะพิเศษต่อมาคือตัว A5 ค่ะจะมีทั้งโช๊คคู่หน้าและก็โช๊คที่เบาะด้วยค่ะสำหรับในเรื่องของการยกนะคะในทั้งหมด4รุ่นเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดมากว่า D12 เนี่ยเขาจะถูกออกแบบมาให้มีโครงที่สามารถยกกลับขึ้นมาได้ง่ายนะคะสำหรับรุ่นอื่นๆก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราสามารถยกจากตัวจักรยานได้เลยเหมือนกันค่ะในเรื่องของรีโมทนะคะเราจะมีทั้งหมดด้วยกัน3รุ่นค่ะซึ่งก็คือรุ่น S2 V1 และก็ A5 นะคะรีโมทเนี่ยจะสามารถเปิดปิดตัวเครื่องจากระยะไกลได้แล้วก็จะช่วยในเรื่องของสัญญาณการขโมยด้วยนะคะแล้วก็สำหรับตัว A5 นะคะจะมีความพิเศษเข้ามาก็คือสามารถเปิดปิดตัวเครื่องจากรีโมทได้เลยรีโมทก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะในเรื่องของความเร็วนะคะจักรยาน DYU ทุกรุ่นค่ะความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะในเรื่องของระยะทางค่ะจะมีระยะทางที่แตกต่างกันไปค่ะระยะทางต่อชาร์จรุ่น S2 D12 V1 จะอยู่ที่25กิโลเมตรต่อชาร์จค่ะสำหรับรุ่น A5 นะคะจะอยู่ที่40กิโลเมตรต่อชาร์จค่ะสำหรับระยะเวลาชาร์จกับการถอดแบตนะคะรุ่น S2 D12 V1 จะอยู่ที่3ชั่วโมงค่ะสำหรับรุ่น A5 จะอยู่ที่4ชั่วโมงนะคะความพิเศษของตัว A5 เนี่ยเราจะยังสามารถถอดแบตออกมาแยกชาร์จได้ด้วยนะคะจะเป็นรุ่นเดียวเท่านั้นค่ะสำหรับระบบกันน้ำนะคะรุ่น S2 จะอยู่ที่ IP54 ค่ะ D2F จะอยู่ที่ IPX5 V1 จะอยู่ที่ IP54 และ A5 IPX4 ค่ะ
สำหรับมอเตอร์นะคะจักรยาน BYU ทุกรุ่นจะอยู่ที่250วัตต์ค่ะโดยที่จะมีความพิเศษอยู่1รุ่นก็คือรุ่น A5 ค่ะกำลังมอเตอร์จะอยู่ที่350วัตต์และกำลังไฟฟ้าจะอยู่ที่36โวลต์ค่ะจะช่วยในเรื่องของการขี่ออกตัวหรือการขี่ขึ้นเนินนะคะเขาจะทำได้ดีมากขึ้นค่ะมาดูกันที่อุปกรณ์เสริมของจักรยาน BYU ทั้ง4รุ่นกันดีกว่าค่ะทั้ง4รุ่นนะคะจะสามารถเสริมตะกร้าด้านหน้าได้ค่ะโดยที่ตัว D12 นะคะจะมีเบาะเสริมเด็กด้านหน้าให้ด้วยค่ะแล้วก็จะมีที่วางเท้าสำหรับน้องๆด้วยนะคะสำหรับ A5 ค่ะเราจะมีที่พักเท้านะคะสำหรับผู้ที่นั่งซ้อนด้านหลังค่ะสำหรับจักรยาน BYU ทุกรุ่นนะคะประกันศูนย์โมโนวิวค่ะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะลองเทสไดรฟ์กันนะคะศูนย์บริการจะเปิดตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 3:00 น.ค่ะศูนย์บริการอยู่ที่ซอยจุฬา28นะคะสำหรับใครที่อยากจะทักเข้ามาถามก่อนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์มาได้ที่ SI Monoview นะคะหรือว่าเป็นเบอร์ด้านล่างนี้เลยสำหรับวันนี้มิ้นไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย